น้องลูกปัดวันนี้ไปทำข่าวเรื่องนึงมาต้องบอกว่าลูกปัดเนี่ยนอกจากจัดรายการแล้วนะคุณผู้ชมลูกปัดไปทำข่าวด้วยแล้ววันนี้ที่มันพีคมากมันเป็นเหตุการณ์น่ากลัวลูกปัดมันเป็นภาพอะไรหรอมันเป็นภาพที่มีผู้หญิงคนนึงค่ะโดนฉุดขึ้นไปบนมอเตอร์ไซค์คือเหมือนกับมีลักษณะของการมาถามทางกันก่อนจากนั้นฉุดขึ้นไปแต่ผู้หญิงเขาก็ชากตัวเองคือหลุดมาได้ค่ะเขาเนี่ยร้องให้แฟนช่วยแล้วลงไปในที่เกิดเหตุเห็นเลยนะคะว่าตรงนี้เป็นซอยเปลี่ยวเขารู้จักกันปะไม่รู้จักเหรอมันมีวงจรปิดให้ดูหน่อยนะครับวันนี้ลูกปัดไปตามเรื่องนี้เองเลยตอน 1:40 คุณผู้ชมที่มันน่ากลัวฟังเสียงนะฮะมันขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วมันฉุดผู้หญิงขึ้นมอเตอร์ไซค์ขอฟังเสียงตอนต้นหน่อยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพที่น้องลูกปัดได้มาด้วยใช่ค่ะคือต้องบอกคุณผู้ชมมันน่ากลัวทีมงานเปิดเสียงไว้เลยฮะคือถ้ามันมารถเก๋งนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะน้องไปแล้วถูกไหมฮะโดนฉุดขึ้นรถแล้วค่ะแล้วน้องกินเห็นไหมฟังดูนะดันเสียงขึ้นมาหน่อยฮะเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะคือเขาพยายามปฏิเสธนะคะว่าไม่ใช่ไม่รู้จักกันด้วยเหรอลูกปัดค่ะไม่รู้จักเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าซอยนี้อยู่แถวซอยประชาราษฎร์สาย1ล่าสุดน้องลูกปัดเธอไปเจอผู้เสียหายอุ้ยดูดิผู้เสียหายใช่ไหมครับลูกปัดใช่ค่ะไปเจอผู้เสียหายชื่อว่าคุณฟ้าค่ะแล้วก็คุณฟ้าบอกว่าวันนั้นน่ะพาหมาชื่อว่าในตั๊ดอะค่ะออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนหมามีชื่อในตั๊ดด้วยเหรอจ๊ะใช่ค่ะหมาชื่อในตั๊ดแล้วยังไงต่อจ๊ะพาในตั๊ดออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าในตั๊ดคือต้องบอกก่อนว่าคุณฟ้าเขาขายของกลางคืนพี่ปุ๊กคุณผู้ชมเขาก็จะกลับมาบ้านดึกๆอะค่ะก็เลยต้องพาในตั๊ดออกไปทำธุระส่วนตัวเห็นไหมคะในตั๊ดตัวนั้นนะคะเนี่ยแหละค่ะเราก็เลยปรากฏว่าจังหวะที่ออกไปทำธุระเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเข้าไปก่อนคือคนร้ายเลยใช่ไหมใช่ค่ะเข้ามาในซอยเลยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเข้าไปก่อนจากนั้นขับกลับมาแล้วก็ถามว่ากี่โมงแล้วน้องถามแบบนี้ค่ะเขาก็ตอบไปจังหวะนั้นเหมือนเอาอะไรมาจี้อะค่ะแล้วพยายามที่จะฉุดขึ้นรถอะค่ะแล้วสุดท้ายทางด้านฟ้ารอดมาได้ยังไงอ่ะเพราะว่าเขาตะโกนเรียกแฟนเขาค่ะชื่อว่าคุณเบิร์ตช่วยด้วยเบิร์ตช่วยด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วไงแฟนออกมาแฟนออกมาช่วยได้ทันค่ะแล้วผู้ชายคนนี้มันไปไหนคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปปากซอยเหมือนเดิมค่ะก็คือกลับมาจากที่ขายของอ่ะเนาะทุกครั้งก็จะเป็นเวลานี้อยู่แล้วแล้วก็จะพาหมามาออกมาเดินขับถ่ายนอกบ้านอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นหลังเลิกงานของเรานะคะก็เราก็พาเดินปกติคนร้ายนะขับเข้ามาและวนรถมาแล้วรอบหนึ่งวนรถเข้ามาเพราะเห็นหนูอยู่ตรงนู้นเขาก็วนรถกลับมาจอดถามว่านี่กี่โมงแล้วหนูก็เลยบอกว่า 1:40 แล้วพี่เขาก็ลงจากรถมาแล้วเขาก็ใช้อาวุธอะไรสักอย่างเนี่ยจี้หนูแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วเขาบอกว่าให้ขึ้นรถไปเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าส่งเสียงดังขึ้นรถหนูบอกพี่ใจเย็นๆนะใจเย็นๆเอาเงินไหมหนูมีเงินนะเขาบอกไม่เอาไม่เอาขึ้นรถกับกูอย่าส่งเสียงดังแล้วหนูก็เลยแบบลากฉุดกระชากลากดึงไปถึงถังขยะตรงเนี้ยฮะแล้วก็ตะโกนเรียกแฟนลงมาแบบเบิร์ดเบิร์ดแล้วแฟนหนูก็รีบวิ่งออกมาค่ะแล้วก็พอสิ้นเสียงที่หนูตะโกนแล้วอ่ะเขาก็เลยบอกว่านั้นเอาโทรศัพท์มาเขาก็จะดึงโทรศัพท์หนูก็ดึงวิ่งเข้าบ้านเลยก็ทำให้ขวัญผวานะหนูบอกตรงนอนขวัญผวาทุกคืนแต่ว่าก็โอเคก็ถามว่าเดินเวลาเนี่ยบางทีเราก็ต้องระวังแหละแต่ด้วยความที่เราชะล่าใจไงคะโดยว่าเอ้ยเราเดินมานานแล้วว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุก็เลยแบบว่าไม่ทันได้ระวังตัวไม่ทันได้มองซ้ายมองขวาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องพลาดมาสักวันมันก็พลาดจริงๆสุดท้ายจับได้ไหมครับลูกปัดจับได้ค่ะเอาจริงป่ะจับได้ไหนมีหน้าเขาไหมมีค่ะไหนขอดูหน้าเขาหน่อยดิคนร้ายลองดูค่ะคือคนร้ายหน้าตาเยือกเย็นมากค่ะคุณผู้ชมมันน่ากลัวนะฮะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่แบบเอ้ยไม่เป็นไรหรอกต่อให้มันจะมามอเตอร์ไซค์แต่ถ้าเราพลาดมันลากเราไปแล้วเป็นยังไงครับลูกปัดวันนี้คือคนร้ายเนี่ยชื่อว่าอัมพรนะคะอัมพันจุ้ยงามนะคะหรือว่าตั้มอายุ43ปีแล้วไปจับได้ที่ไหนรู้ไหมคะพี่ผู้ชมทำงานอยู่ในห้างสรรพสินค้าค่ะเนี่ยหรอใช่ค่ะจับได้ที่ห้างเลยค่ะตอนที่ทำงานอยู่เลยอ่ะเอาดูก่อนแล้วมันไปลากผู้หญิงมาริมถนนเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าจะต้องการชิงทรัพย์อะค่ะแล้วคือทางคุณฟ้าเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าอย่างนี้คือเหมือนมีลักษณะที่ผู้ชายคนนี้ค่ะ
เป็นไปได้ว่าอาจจะตามผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในซอยแล้วเขาไปเห็นว่าคุณฟ้าคล้ายๆกับผู้หญิงอีกคนนึงอะค่ะแล้วมีจังหวะที่อาจจะเข้ามาถามอะไรแต่หวังชิงทรัพย์แน่นอนแล้วมีตรงแฮนด์มอเตอร์ไซค์อะค่ะพี่ภูคุณผู้ชมเขาจะแขวนเบียร์ไว้ด้วยเหมือนดื่มเบียร์จิบเบียร์ตลอดทางตะเวนก่อเหตุค่ะแล้วทำไมกราบเท้าขอโทษเหยื่อเหรอใช่ค่ะเขาบอกตำรวจว่าวันที่จับได้ชุดสืบจับได้เนี่ยเขาก็บอกว่าขอกราบขอโทษเหยื่อหน่อยเหยื่อยังไม่กล้ามองหน้าเลยค่ะกลัวเห็นบอกว่าวันนี้ตำรวจสน.เตาปูนใช่ไหมครับน้องลูกปัดใช่ค่ะตำรวจสน.เตาปูนเองไปจับได้เรียบร้อยมีประวัติติดยาอีกแล้วใช่ค่ะนี่และที่สำคัญก็คือเขามีภาพกราบเท้าด้วยใช่ไหมมีภาพกราบเท้าด้วยค่ะเป็นภาพนิ่งนะคะคุณผู้ชมที่เป็นภาพกราบเท้าอันนี้แหละอันเดียวแล้วคือเขาบอกว่าตัวคุณฟ้าก็ตกใจค่ะพี่ภูคุณผู้ชมว่าทำไมอยู่ๆเขาถึงจะกราบเท้าแต่ก็ไม่ได้คุยกันไม่กล้าพูดอะไรกันเลยเพราะว่าคุณฟ้าบอกกลัวมากจริงๆเขาทำท่าเหมือนกับว่าแค่กราบขอกราบเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะนี่ไม่ยอมบอกอะไรต่อว่าทำไปทำไมเพราะฉะนั้นจับได้แล้วภัยสังคมนะครับวันนี้ลูกปัดไปตามด้วย